ายชายทั้ง5คนนี่คือแบบตะเปกฉันหมดเลย5คนพูดแค่นี้ที่แบบอยู่มานานมากๆแล้วแล้วยังไม่ได้เคยได้คู่กันอ่ะมีมั้ยเราวางบทกันแคสติ้งกันงานถนัดงานจัดวางก็ถ้าเขาได้คู่กันเนี่ยอยากให้รับบทเป็นแนวไหนดีจริงๆฉันชอบการบู๊ของพี่ไมค์เหมือนกันนะไม่อ้ํามาบู๊อีกทีอย่างเงี้ยได้ป่ะโอ้ my god ฟอร์มยักษ์มากๆวันนี้ฉันสุดขุมมันเป็นผู้หญิงแบบนุ่มลึกแบบดูแบบนางพญาลืมไปแต่งตัวทีไรอ่ะเป็นนางเอกตลอดเลยเนาะลืมพี่มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยแต่ละเทปที่ผ่านมาก็คือแบบว่าแต่งกี่ทีก็เป็นนางเอกเธอเป็นนางเอกในชีวิตจริงอยู่แล้วไงนะคือหน้าเธอเหมือนกับนางเอกช่อง7 HD ทุกคนเลยจริงๆไม่ถึงบ้าพูดไปจริงๆถอดแว่นก่อนถ้าจะเล่นใหญ่อ่ะฉันคือออนปิยาอุ้ยวันนี้ไม่แต่งหน้าด้วยอ่ะรีสอร์ทสตาร์ไลท์ต้องเป็นของฉันไอ้คุณกันไอ้เจ้าบ้าวิมาลาเธอต้องช่วยฉันนะใช่ฉันคือวิมาลาชื่ออะไรนะเราอ่ะอุ้ยเหมือนหมาออนปรียาเมื่อกี้ขู่เหรอฉันขู่คุณกันเธอต้องปิ่งเครื่องมือให้ฉันคนดูเขาบอกว่าเอาไม่ดูแล้วละครยังไม่ได้ออนคือเล่นนำไปแล้วขอพูดถึงปูเป้ล่าสุดที่เราไปเจอกันมาปูเป้สวยขึ้นมากสวยพร้อมที่จะมาเฉิดฉายในละครแม่หนิงครั้งนี้แน่นอนถึงแม้วันนี้เราเปิดมาเป็นละครเรื่องใหม่ที่เพิ่งเปิดโผล่ไปที่เพิ่งฟิตติ้งไปใช่ตายแล้วตายแล้วแกตายแล้วเราจะพูดกันเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะคืออย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเออเคมีของพระนางคู่ไหนที่เราให้อยากให้กลับมาเจอกันอีกแล้วก็พูดกันไปแล้วแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรเราก็จะมาพูดถึงเคมีของพระนางไม่เคยเจอกันแล้วเราอยากให้เจอกันตามพันทิปหรือกระทู้ต่างๆอ่ะแฟนๆชอบจับคู่นู้นคู่นี้พระนางคนนี้มาจับแบบเหมือนแคสติ้งเล่นๆเหมือนเป็นการแบบว่าสานฝันพวกเราอยากให้ใครมาเจอกันลิงนั่นแหละเราก็อยากชวนทุกคนนะคะมาแคสติ้งร่วมไปกับพวกเราแล้วกันเออว่าแบบเผื่อทุกคนมีดาราในดวงใจแล้วก็อยากให้คู่กับคนไหนคนนั้นคนนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็เลยจะมาในหัวข้อถ้าเขาได้คู่กันอยากให้เป็นแนวไหนดีอย่างที่บอกว่าแบบแฟนๆก็ตั้งกระทู้กันมาเยอะและบางเรื่องก็คือเป็นจริงตามที่แบบว่าแฟนๆเรียกร้องปกติเวลามีละครใหม่มันก็เป็นธรรมเนียมที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบลองจับคู่นั้นคู่นี้มาคู่กันหรือว่าละครในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าได้2คนนี้มันเล่นจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฟังแน่ๆอย่างปีนี้ละครช่อง7 HD เพิ่งเปิดโผล่มาเยอะแยะมากมายซึ่งโผล่ละครใหม่ที่เราจะพูดวันนี้เป็นพระนางเคมีใหม่ๆทั้งนั้นเลยนอกจากพระนางเคมีคู่ใหม่แล้วยังเป็นแบบการคัมแบ็คของแบบตัวแม่หลายๆคนโอ้ my god แต่เรื่องแรกที่ฮือฮามากๆไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเราแต่งตัวมาเต็มขนาดนี้บ่วงวิมาลาเรื่องนี้เป็นแบบจักรวาลเดียวกับโซเวรีตัวละครที่เกี่ยวเนื่องกันมากๆคือตัวคุณกันคือพี่มิตรทองอยาตัวของปูเป้วิมาลาก็เชื่อมโยงกันเพราะเขาเป็นน้องสาวต่างมารดาของปรินปรินก็คือน้องเข้มหัดโซนี่ทางเข้มเนี่ยมุกดาก็มาแจมแน่นอนแอบถามมุกดาว่าแบบแทรกหลายตอนอยู่นะไอที่บอกว่าโซเวรีละครคือขายความแซ่บใช่ไหมบ่วงวิมาลาก็แซ่บแน่นอนเพราะว่ามีตัวละครหนึ่งที่แบบจะมาแรงก็คือเปรี้ยวใช่ในเรื่องคือออนปิยาคือฉันนั่นแหละนี่ไงยอมรับไว้แล้วว่าเราคาดหวังคาดหวังเพราะมันสนุกมาไงโซเวรีและคิดว่าแม่หนิงอ่ะก็ต้องแบบหุกใส่เต็มที่แน่นอนเออต้องติดตามโอ้โหแค่โผล่เรื่องแรกก็คือเคมีแบบน่าสนใจมากๆและอีกคู่หนึ่งที่แฟนเรียกร้องมาเยอะเราเคยทำงานกับสองคนนี้มาแล้วเขาจะมีโมเมนต์ในการจิ้นกันมาอยู่เรื่อยๆหนึ่งมานานแล้วก็คือคู่จิ้นข่าวโอโมคู่นี้มิกและทิสาวริทิสาเขาดูเข้ากันมากแล้วคือแบบตลกธรรมชาติลุกเลิกเอ่ยอะไรเอ่ยคือแบบดีมากแล้วก็มาเจอการตามคำร้องของแฟนๆไปดูได้ในสตาร์ทไทม์ของทิสา EP 3ที่มิกกับทิสาเขาจิ้นกันมากเออฝากด้วยนะคะก็ไปดูเนาะจริงจริงไปเอาได้คลิปนั้นหลายหมื่นวิวนะขนาดตอนนั้นรายการ EP 3แล้วคนไม่รู้จักอ่ะตอนนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนเดิมรายการอ่ะต่อและแล้วเขาก็มาเจอกันในละครเลือดสายเลือดสองหัวใจเรื่องนี้เปิดมาแล้วแบบพีคมากเพราะว่าเรื่องนี้พี่มิกอะรับบทเป็นฝาแฝดนอกจากประกบคู่กับทิสาแล้วอีกคู่นึงก็คือแบบเคมีที่ใหม่ๆเหมือนกันก็คือคู่กับน้องเจนนี่ชัยศราเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับฆาตกรรมและความรักเข้มข้นแน่นอนพี่มิกเขาเบิ้ลไป2เรื่องแล้วใช่ไหมทิสาก็ไม่ยอมคือไม่แผ่วเหมือนกันก็คือมีเปิดโผล่มาอีกเรื่องนึงโอ้ my god ฟอร์มยักษ์มากๆก็คือเรื่องเข็มซ่อนปลายเรื่องนี้นักแสดงแบบว่ายกทัพกันมาจัดเต็มมากๆแล้วเป็นการคัมแบ็คของพี่นุ่นวรนุชและผู้จัดเรื่องนี้ก็คือพี่เจี๊ยบโสภิตนภาแม่เด็กอีฟอินเตอร์เทนเมนต์ทูนอกจากพี่นุ่นวรนุชที่คัมแบ็คกลับมาอย่างยิ่งใหญ่แล้วมีทิสาเชื่อเฉื่อนแน่นอนและพระเอก2คนเขาบอกว่าพลิกบทบาทมากๆก็คือพี่บูมแล้วก็ยูโรยศวัตแล้วก็มีนิวขวัญใจในซีรีส์วายของฉันที่ฉันชอบมานานก็คือนิวทิติภูมิมาร่วมงานกับช่อง7 HD ครั้งแรกจากที่เราเห็น
เห็นกันเนาะ Magic Eve อย่างเงี้ยเวลาเขาทำละครออกมาเขาก็จะมีการดึงนักแสดงอิสระเข้ามาร่วมด้วยให้แบบน่าจะช่อง7 HD ของเราเนี่ยมีความแบบหลากหลายและน่าติดตามมันเป็นสีสันและรสชาติใหม่ๆนะกันเนาะใช่ต่อไปดีกว่าน่าดูมากบิ๊กโปรเจกต์แล้วจ้ะสร้อยนาคีนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ได้นางเอกนาวทิสานาถเนี่ยแหละมาซึ่งฉันว่าเหมาะมากมันก็จะมีแบบนักแสดงอีกที่บอกว่าน่าสนใจก็คือบิววรพลกับการ์ตูนนะซึ่งเป็นเคมีใหม่ๆน่าสนใจแอบรู้มาว่าการ์ตูนกับบิวเนี่ยแอบไปซุ่มเรียนการแสดงเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าอยากให้เรื่องเนี้ยออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆมันจะมีนักแสดงสมทบอีกหลายๆท่านที่แบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจอย่างเช่นพี่นุ๊กสุธิดาพี่อนัทด้วยก็อีกคนนึงพี่แคทรียาอิงลิชเบิร์นเป็นไฟอันตรายทันเซนะมันนี่อันนี้พูดถึงสาวน้อยเนี่ยตะเกียงแก้วเลยเนาะจะได้ค่ะหลังๆไม่ต้องร้องตลอดเลยนะเพลงถามแฟนก่อนว่าเขาอยากให้เราร้องหรือเปล่าอยากเชื่อสินอกจากพี่นุ่นวอนุที่คัมแบ็กมาแล้วมีคนหนึ่งที่เรารอคอยมากๆพี่กบสุวรรณะเราชอบพี่กบมากเขาเล่นดีทุกบทบาทเขากลับมาอีกครั้งในเรื่องเพลิงกินรีเรื่องไหนที่ตัวแม่เล่นจะมีความชื่อเรื่องอลังการแบบนี้นะความแซ่บต้องมีแน่นอนนอกจากพี่กบคัมแบ็กมาแล้วมีคนหนึ่งที่เป็นผู้ขวัญในตั้งนานพี่หนุ่มสอนเลยสองคนนี้ในที่สุดกลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นการมาร่วมงานช่อง7 HD ครั้งแรกของพี่ฟุกเกิร์กพลใช่ชอบมากนอกจากตัวพ่อตัวแม่ที่แบบมาจัดเต็มมาใช่ปะรุ่นเล็กก็แน่นด้วยฝีมือด้วยกันก็คือแบงค์อาทิตย์และพับไพรามิดาคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันเหมือนกันกลมกล่อมแน่นอนต้องติดตามเพิงกินรีอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าดราม่าแฟนตาซีนู่นนี่นั่นนะคะต่อไปต่อไปก็มาแนวแอคชั่นกันบ้างอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต์การรวมนักแสดงบอกว่าทางช่องอ่ะก็คือเรื่องเศร้าฮะ5คู่10พระนางที่จะมาเจอกันโอ้โหเป็นอะไรที่แบบเคมีใหม่ๆทั้งนั้นแล้วก็ฝ่ายชายทั้ง5คนนี่คือแบบดีสเปคทั้งหมดเลย5คนพวกแค่นี้ใครบ้างคนแรกเลยจินจินนะประกบคู่กับทัพทิมอัญญลินและคู่ต่อไปโดนัทพัฒนพลกับเนยประภาราเนยแอบบอกว่าเรื่องนี้เนยสวยมากผู้ชายต้องต่อยแย่งเขาหลายคนทีเดียวจ้าและต่อไปก็คือพี่บอยชนะกันคู่กับนางเอกนะคะคือน้องการเมนิสาน้องการที่ฝากฝีไม้ในมือจากเรื่องทะเลลวงและอันนี้ก็ขวัญใจฉันเหมือนกันเกรซพลคู่กับน้องการนัชชาก็คือเป็นไทยซูเปอร์โมเดลเหมือนกันปี2020และคนสุดท้ายแฟนๆฉันอีกคนหนึ่งเหมือนกันพี่โอรัตทีโอ้โหโอรัตทีกับเจด้าตั้งใจมากเสาห้าความยักษ์แน่นอนอีกคนหนึ่งมีพูดไม่ได้เป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของบิวรัตพลซึ่งน้องบิวอ่ะหล่อคมน่ารักมากพลิกยังไงไม่รู้แหละก็ไปตามกันนั่นแหละแล้วเรื่องต่อไปนะคะคือชาติพยัคฆ์คมนักเลงโอ้โหชื่อเรื่องแบบว่ายาวมากก็เป็นเคมีคู่ใหม่เหมือนกันนะกับเข้มแล้วก็ฮานาลีวิสจะบอกว่าสองคนนี้เข้มเป็นตัวพ่อของการบูและฮานาก็คือเป็นตัวแม่ของการบูมากบอกฮานาเนี่ยเรื่องลือเรื่องการแบบอึดแล้วก็ลายสวยมากๆต้องมาดูว่าคู่เนี้ยเจอกันอ่ะจะวู้มันแค่ไหนแล้วก็ฝีมือการแสดงจะเป็นยังไงมาอีกเรื่องนึงก็คือสัจจะในชุมโจรกันบ้างก็คือเรื่องเสือสั่งฟ้า3เป็นความแบบวู้แบบคลาสสิกแบบมันแบบโหยมันเท่มันแบบเรื่องมันสนุกมันจึ้งอ่ะแกตอนเด็กนี่เคยดูตลอดเลยเว้ยอยากดูเลยอ่ะอยากดูเลยอยากดูแล้วอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นพระนางแบบใหม่ๆเหมือนกันก็คือพี่อ๋อมอัครพันธ์แล้วก็คือน้องแพลวเชอร์มาวีนั่นเองอุ้ยเขาสองคนนี้เขาเคยร่วมงานกันเรื่องชินนางใช่มั้ยแต่ว่าไม่ได้เข้าคู่กันเรื่องนี้เป็นเรื่องหน้าที่เขาแบบว่าประกบกันอย่างทางการครั้งแรกเคมีของคู่รองอีกคู่นึงที่น่าติดตามก็คือภูมิเกียรติภูมิแล้วก็น้องแอนนาซึ่งเป็นนิวเฟสน่าสนใจมั้ยน้องแอนนาน่ารักเห็นรูปแล้วอย่างที่บอกนอกจากแบบว่าพระนางเคมีใหม่ๆแล้วอะยังมีเซต 7 HD นิวเฟสเข้ามาแจมอยู่เรื่อยๆอยู่ใช่อันนี้ก็เป็นแบบว่าละครหลังข่าวนะที่เรารวบรวมมาให้ดูว่าเนี่ยมันก็จะมีเคมีคู่ใหม่ๆมาให้ติดตามนั่นหลายๆเรื่องที่เราพูดไปคือก็จะมีเซตที่เป็นก่อนข่าวบ้างอ่ะอย่างเรื่องแรกนายกุลาบพยัคฆ์ร้ายนายกุลาบซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการประกบคู่กันระหว่างพี่เบนสันติราชและแจมมี่ปณิชดาคนหนึ่งก็เป็นนิวเฟสเหมือนกันคือน้องสมายสศินาคนนี้ก็น่ารักคนนี้เห็นมานานแล้วอยากดูเหมือนกันว่าฝีมือของน้องจะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องฉันชอบเป็นการส่วนตัวนะคุ้งเสน่หาคุ้งเสน่หาใหม่ของบิวณัฐพลกับชิงชิงชิงและเรื่องนี้บิวขึ้นเป็นพระเอกเรื่องแรกเป็นแฟนเรียกร้องมาเยอะนอกจากพระนางที่แบบเลิศแล้วอะผู้จัดละครเรื่องนี้ก็คือ Magic Eve Entertainment 2 อีกแล้วเป
็นครั้งแรกที่พี่เจี๊ยบมาทำละครก่อนข่าวให้กับช่อง7 HD ของเราฉะนั้นก็คือน่าดูน่าติดตามจริงๆชิงชิงกับบิวเขาก็เคยเจอกันมาแล้วเนาะเรื่องอะไรแต่ว่าไม่เคยคู่กันอ๋อเรื่องปีศาจเศรษฐีติ้นเปล่าที่เขาเล่นเล่นกับพี่เบนโอ้เศรษฐีติ้นเปล่าเลตติ้งคือจึ้งมากจึ้งเลยต่อไปแล้วกันนะคะก็มาดูเรื่องสายเปลกันบ้างเธอนี่สายเปลอะเปลแบบเปลมันนี่ให้ผู้ชายอะสายเปลเนี่ยสายเปลเลยนะใช่ฉันชอบเปลก็คือไปเรื่อยตามไปเรื่อยสายเปลเปลลอยลิงเนาะเปลโอ้ละเอ๋เจี๊ยกเจี๊ยกสายเปย์โหฟังชื่อแล้วคือกูจะร้องไห้พูดเลยว่าละครดราม่าแน่นอนสำหรับเรื่องสายเปย์นะคะก็เป็นพี่โหนธนากรแล้วก็มิ้นท์บารมิตาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ละครก่อนข่าวเหมือนกันรับรองได้เลยว่าสนุกแน่นอนจะดราม่าก็ดราม่าแบบสนั่นแน่นอนใจที่เราเล่ามามันหลายคู่มากๆแต่มีอีกคู่นึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ที่เปิดโผล่มาแล้วว่าเล่นคู่กันแน่ๆก็คือโก้วสินและมุกดานรินทร์รักแต่แฟนๆก็คืออยากรู้แบบก็ทายกันมาเยอะว่าจะเป็นเรื่องอะไรเธอว่าแนวไหนคู่นี้ฉันว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากให้แบบแนวดราม่ามากเพราะว่าในบุคลิกลักษณะพี่โก้น่าจะเล่นแบบคอมเมดี้หน่อยๆและมุกดาก็คือดูเป็นคนชอบเล่นคอมเมดี้นะน่าสนใจต้องรอติดตามว่าคู่นี้จะแบบลงล็อกที่เรื่องอะไรต้องรอติดตามในแฮชแท็กเนาะมองสังกะละมังหรือใครเห็นต่างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าแบบต้องดราม่าสิหรืออะไรยังไงก็บอกได้เลยค่ะคอมเมนต์มาบอกแต่อีกเรื่องนึงที่เพิ่งแบบแววแววแววมาเลยนะใครนะเมย์เหรอน้องเมย์ต่อสัญญาแล้วจ้าแต่ที่น้องไปร่ำเรียนมาหลายพันปีครั้งนี้น้องพร้อมจะรับงานจุกๆแล้วแววๆมาว่าแบบเห็นแฟนๆเขาแบบเมามอยกันนะไม่รู้จริงหรือเปล่าว่ามีโอกาสได้ประกบคู่กับโดนัทพัฒนพลที่ไม่เคยเจอกันแต่เคมีเขาดูแบบว่าน่ารักเข้ากันท่านเป็นเรื่องจริงอันนี้คือเราไม่รู้ไงว่ามันจริงไม่จริงไงแต่เขาบอกมาว่าจะเป็นการแบบว่าพลิกบทบาทของเมย์ด้วยและการรับละครหลังข่าวเรื่องแรกก็นั่นแหละค่ะก็ฝากแฟนๆทุกคนติดตามนะครึ่งปีหลังเนี่ยก็มีโผใหม่ๆปล่อยออกมาให้เรารอติดตามกันอีกเยอะแยะมากมายก็ติดตามกันได้อาจจะมีโผที่เป็นแบบเคมีคู่ใหม่ๆพระนางคู่ใหม่ๆมาให้เราติดตามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้นะคะก็ไปติดตามกันได้ที่เพจ37 HD Drama Society โอ้โหเพจเนี้ยข่าวร้อนมาแรงจัดหนักจัดเต็มแน่นอนแล้วก็ยังมีเคมีของพระนางแบบว่าที่อยู่ช่องมานานแล้วเมื่อกี้เราพูดแต่แบบใหม่ๆเนาะที่แบบเพิ่งเข้ามาไม่นานอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยที่แบบอยู่มานานมากๆแล้วแล้วยังไม่เคยได้คู่กันอ่ะมีมั้ยมีเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าให้เราลองแบบแคสติ้งลองวางบทกันแคสติ้งกันถนัดงานจัดวางก็ถ้าเขาได้คู่กันเนี่ยอยากให้รับบทเป็นแนวไหนดีอะไรเงี้ยก็ลองบอกกันมาได้นะคะพี่อ้ำกับพี่ไม้จะเป็นแนวไหนดีสำหรับฉันหรอฉันอยากให้เล่นแบบว่าแนวแบบดราม่าหนักๆเลยอะเพื่อให้เห็นว่าทักษะการแสดงของทั้งคู่ที่ออกมาแบบพุ่งทยานเลยแล้วก็บทบาทใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยจริงๆฉันชอบการบู๊ของพี่ไม้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าแบบแม่อ้ำมาบู๊อีกทีเงี้ยได้ปะก็ต้องว่าแม่เขาจะเอาหรือเปล่าแล้วนั่นแหละแต่ก็น่าสนใจเหมือนกันบู๊แบบว่าบู๊สนั่นบู๊สนั่นลั่นจออะไรอย่างเงี้ยอยากได้ลองดูไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าต่อไปเป็นเวียกับนาวพี่เวียของเราก็เคมีสาธารณะอยู่นะพี่เวียกับพี่นาวหรอหน้าเขามีความแบบว่าไทยๆเหมือนกันอยากให้เล่นพีเรียดจุกๆอ่ะพีเรียดพีเรียดได้แล้วก็ความแบบว่าคล้ายๆเพลงรักเล่นฝั่งโขงอะไรอย่างงี้ก็ได้นะหรือสร้อยนาคีแบบคล้ายๆอย่างนั้นได้พีเรียดแฟนตาซีอะไรนะพี่นาวก็คือแต่งชุดไทยคือคมมากเลิศมากพี่เวียก็คือจุงกระเบนอันเดียวก็คือหล่อล่ำพีเรียดน่าจะเหมาะใช่ๆๆฉันเห็นด้วยมีเอ็มกับทิสาหนุ่มเข้มกับสาวหมวยอีกคนนึงเข้มๆแบบแมนๆอะไรอีกคนนึงก็จะเป็นแบบไม่หมวยหรอความแบบคุณหนูอินเตอร์คุณหนูใจพี่เวียก็มีบริการบิ๊กเอ็มเข้ามาแบบดูแลก็ได้นะประมาณนั้นแล้วก็มีความดราม่าก็ได้ yes. ได้นึกถึงเรื่องวงร้ายไทยรักเลยอ่ะแบบที่สาเคยเล่นคอมเมดี้ยังก็คือมีตลกเลยก็คือมีแบบแจมมามีแบบแทรกมาอย่างเรื่องย้อนรักนักรบเขาก็มีความคอมเมดี้บ้างอยู่แล้วคอมเมดี้ก็น่าสนใจแบบเต็มตัวไปเลยว่าพี่บิ๊กเอ็มอ่ะเล่นกับนางเอกแบบว่าอย่างเปรี้ยวอย่างเงี้ยคือหลายเรื่องมากถ้าแบบได้ลองเปลี่ยนก็ดีกับเปรี้ยวฮาน่าอะไรเงี้ยเนาะเป็นอ๋อมกับทับทิมเป็นสายฝีมือทั้งคู่เลยเหรอใช่อยากเห็นฉีกเลยอ่ะเล่นคอมเมดี้ไปเลยก็ฉีกดีเราไม่เคยเห็นที่อ๋อมเล่นคอมเมดี้แบบเต็มเลยนะอ่ะถ้าสมมติพูดกันแบบเดิมๆคือท่านดราม่าอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบมองออกว่าถึงอยู่แล้วดราม่าบู๊โรแมนติกเขาเล่นไปหมดแล้วคอมเมดี้แบบจัดจ้าแบบว่าฉีกลุกไปเลยอ่ะที่อ๋อมมาแฮ่เงี้ยไปพุ่งไปพี่ทีมก่อนเย้ยสีเหลืองเย้เลยไม่ตลกเหมือนเขาเล่นเลยอ่ะอ๋อเขาเคยเล่น MV เพลงลูกทุ่งเหรอเจอกันใน MV อะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่เคยเล่นละครด้วยกันก็น่าจะมาแบบเล่นด้วยกันซะหน่อยน่าสนใจน่าสนใจนะธันวากับเปรี้ยวสาย acting ทั้งคู่สายสายตาทั้งคู่เลยจริงๆเล่นเป็นนางเอกหลายๆทันคนหน่อยก็ดีเคยสัมภาษณ์เปรี้ยวบอกเปรี้ยวเล่นคอมเมดี้นะแล้วพี่ธันวาก็คือมีความแบบตลกบ้างแบบมีมุกบ้างอ่ะตอนที่เจอกันแบบว่านอกเซตอะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมดี้มั้ยล่ะคอมเมดี้ก็ได้จะไหวมั้ยไหวอยู่แล้วเพราะว่า2คนเนี้ยเค้าการันตีเรื่องดา
ราม่าเรื่องฝีมืออารมณ์มาแล้วไงถ้าลองคอมเมดี้อาจจะแบบฉีกอะไรใหม่ๆก็ได้จริงๆช่องเราทำพีเรียดแล้วก็แบบพีเรียดฮาๆก็ดีนะพีเรียดตลกอะไรพีเรียดตลกอ่ะเอออยากดูสุดท้ายพี่เอสของเราพี่เอสเราอยู่มานานมากกับช่องเจ็ด HD นี่คือเจอกับนางเอกมันหลากหลายรูปแบบหลากหลายคาแรคเตอร์มากๆพี่เอสยังไม่เคยเจอหลายคนอ่ะทับทิมทิสากับพี่ทับทิมอ่ะได้นะอยากให้เจอพีเรียดกันอีกเรื่องนึงขอบู๊1เรื่องทิสากับพี่เอสก็คืออบูอีกพี่สาบูเป็นไงล่ะเป็นไงให้คุณนายมาบูบ้างอันนี้ก็เป็นเคมีที่เรามาจับเนาะอย่างที่เราพูดไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวใช่แฟนๆก็ลองคอมเมนต์มาดูว่าคู่นี้ลองเป็นบทบาทนี้หรือว่าลองมีคู่ไหนๆที่อยากจับแบบแมทกันเผื่อทางช่อง7 SD ของเราอ่ะมาอ่านเจอก็แบบเอ้ยคู่นี้น่าสนใจนะเอามาทำดีไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกเสียงของแฟนๆอ่ะทางช่องเนี่ยฟังตลอดฟังตลอดจริงๆฟังจริงนะใช่ไม่งั้นแบบแค่มุกดาพี่ไมค์มุกดาจะแบบมาเจอกันหรออะไรเงี้ยเร็วมากเห็นมากลองคอมเมนต์ลองปั่นทวิตเตอร์มาดูทุกคนไม่คอมเมนต์เราจะไม่รู้นะคะฝากรายการของเราด้วยนะคะกับรายการหลงละครนั่นเองติดตามกันด้วยอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเดี๋ยวว่าพูดคุยเรื่องไหนหรือว่าอยากเชิญนักแสดงคนไหนมานั่งตรงเนี้ยก็รีเควสได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูละครย้อนหลังทั้งเรื่องที่แบบว่ากำลังออนแอร์อยู่หรือว่าเรื่องเก่าๆเนี่ยก็ดูได้ที่ bagaboo.tv ของเรานะคะหรืออยากดูแบบไม่มีโฆษณาคั่นก็สามารถดูได้ที่ bagaboo inter ฝากด้วยไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่สายเปลเฮ้ยทำไมแมนนะอยู่บ้านเป็นลูกชายอ๋อแม่คิดว่าเป็นผู้หญิงมาตลอดโอเคอยู่บ้านอยู่หน้าจออยู่กับหัวหน้าอยู่กับหัวหน้าขยันหน่อยต้องแตกต้องแตกหน่อยว้าวดังหนึ่งว้าวว้าวนี่